ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาเตือนนะคะภายหลังจากที่ไปตรวจพบสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ค่ะมีความรุนแรงกว่ายาเสียสาวที่ก่อนหน้านี้มีการนำมาใช้กันโดยมิจฉาชีพหรือว่าบุคคลที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะไปตรวจพบเจือปนมาจากในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ด้วยกันตอนนี้กำลังเร่งติดตามหาที่มานะคะเพื่อไปสกัดไม่ให้สารชนิดนี้แพร่กระจายในหลายพื้นที่ทั่วไทยซึ่งทางนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เตือนว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่สำหรับฟลูอัลบาโซแลมค่ะก็เป็นส่วนผสมของกลางยาเม็ดยูริมิน5ซึ่งคาดว่าเป็นการลักลอบนำเข้ามาจากพื้นที่ชายแดนใต้เพราะว่ายาเม็ดดังกล่าวไม่ได้มีขายในไทยเลยแล้วก็ไม่มีการใช้ในทางการแพทย์ด้วยขณะนี้ได้บรรจุฟลูออปาโซแลมอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1ลำดับที่27ห้ามครอบครองห้ามจำหน่ายค่ะสำหรับยาเม็ดยูริมิน5ระบาดมากใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสระยะหลังเนี่ยพบการระบาดของยาอิริมินปลอมเพิ่มมากขึ้นโดยการใส่รั้วผสมยาหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่ชัดเจนถึงอาการถ้าได้รับสารดังกล่าวเข้าไปในร่างกายแต่ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเหมือนกับยาเสียสาวผู้ที่ได้รับยาเข้าไปค่ะจะมีความวิตกกังวลง่วงนอนมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตได้เลยโดยยาเนี่ยออกฤทธิ์นาน 6-14 ชั่วโมงเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยไปพบการใช้ในมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เพิ่งมาตรวจพบในประเทศไทยก็เลยต้องแจ้งเตือนเพราะว่าออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ยาวนานขณะที่ข้อมูลในสหรัฐอเมริกานะคะมีการแอบซื้อขายกันในโลกออนไลน์โดยเฉพาะผู้ชายค่ะเอามาใช้ในห้างสันทนาการส่วนหนึ่งวัยรุ่นชายเอาไปใช้ในทางที่ผิดไปมอมเมาแล้วก็ก่ออาชญากรรมด้วยค่ะนั่นเป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันนะคะแต่ถ้าไปดูข่าวดีกันหน่อยคุณผู้ชมคะมาจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะที่วันนี้ได้ออกมารับรองผลงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยาถึงความสำเร็จในการทดลองเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยกรรมวิธีพิเศษที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีบูสเปียร่าค่ะแล้วก็มีการนำเอาไปทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกผลการวิจัยเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่น่ายินดีอย่างมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐภูมิพรหมณะรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดเผยว่าบูสเปียร่าสามารถช่วยลดน้ำตาลคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดสูงได้ถึง4เท่าและผลงานวิจัยยังยืนยันได้ว่าสามารถลดการอักเสบต้านการเสื่อมได้จริงพิสูจน์แล้วในร่างกายของมนุษย์ไม่ส่งผลเสียต่อตับและไตก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมโรคออกมาบอกว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 3,300,000 คนแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าผู้ที่ได้รับอันตรายถึงชีวิตสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเบาหวานร่วมด้วยดังนั้นการค้นพบเทคโนโลยีบูสเปียร่าก็นับเป็นข่าวดีของคนไทยแล้วก็ผู้คนทั่วโลกในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยความสำเร็จของงานวิจัยบูสเปียร่าในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้ประกอบการเอกชนร่วมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำเอานวัตกรรมสุขภาพมาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยลดความเสื่อมการอักเสบในร่างกายลดความชราและเมื่อคนไทยป่วยน้อยลงแข็งแรงมากขึ้นก็แสดงว่ามีการบริหารจัดการดูแลสุขภาพชีวิตที่ดีนับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทยที่น่ายินดีในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ